สำรวจโลกอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพบกับออสเตรเลียดินแดนอันตรายสัตว์หลายชนิดอยู่ในฟาร์มของจิมเช่นทอนนี่เดวิลหรือมอลล็อกมันไร้พิษภัยกินแต่มดซึ่งมื้อนึงอาจจะมากถึง 3,000 ตัวทุ่งที่หลังหัวมันตรงนี้เหมือนกับหนอกอูฐมันใช้เก็บน้ำเอาไว้นะครับและพวกนี้จะไม่ดื่มน้ำมันจะไปนอนในบ่อน้ำขังแล้วก็ซึมซับน้ำผ่านเข้าทางผิวหนังก่อนจะเก็บไว้ในก้อนที่หลังคอตรงนี้แหละครับอย่างที่คุณเห็นอยู่นี่สัตว์หน้าตาเชื่องๆชนิดหนึ่งในฟาร์มออสตันมีความแสบอย่างเหลือเชื่อนกประจำถิ่นออสเตรเลียอีมูแม้จะบินไม่ได้อีมูก็ดุร้ายและหวงถิ่นมันวิ่งได้เร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV